ในช่วงแรกของรายการเซียววิชั่นพลัสวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามกระแสแล้วก็มาวิเคราะห์ถอดบทเรียนกันเกี่ยวกับธุรกิจอาหารซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วธุรกิจนี้สร้างรายได้เข้าประเทศไทยอย่างมากเลยทีเดียวตั้งแต่อดีตนะครับแต่ว่าพอมาเจอสถานการณ์เรื่องของโควิด-19 และเรื่องของปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนปัญหาอื่นๆอีกมากมายซึ่งตอนนี้นั้นก็ต้องเรียนตรงๆว่าหลายต่อหลายท่านทีเดียวที่เป็นผู้ประกอบการในฝั่งของธุรกิจทางด้านอาหารนะครับทางด้านการท่องเที่ยวโรงแรมต่างๆเหล่านี้นั้นล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบแต่ว่าในแง่มุมของคนที่ดิ้นรนนะครับพยายามที่จะสร้างแนวคิดใหม่ๆพยายามที่จะออกแบบนะครับโปรโมชั่นมากมายทีเดียวก็ปรากฏว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งแน่นอนครับวันนี้ถ้าหากว่าเราไม่พูดถึงซูชิเจ้าดังที่ท้ายที่สุดแล้วนะครับผู้บริหารหรือว่าเจ้าของนั้นก็ถูกจับกุมดำเนินคดีแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราคงต้องมาคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงทางด้านอาหารโดยเฉพาะในส่วนของภัตตาคารนะครับนะโดยเฉพาะเรื่องราวแบบนี้เนี่ยเราจะถอดบทเรียนอะไรได้บ้างวันนี้ทางรายการซีวิชั่นพลัสได้รับเกียรติจากคุณธนิวัลย์ คุณมงคลครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยจะรบกวนขอความรู้จากท่านนะฮะว่ากรณีของซูชิเจ้าดังที่มีความต่อเนื่องกับเรื่องของแฟรนไชส์และเรื่องของ e-voucher นั้นในมุมของผู้บริโภคจะต้องเรียนรู้อะไรและในมุมของผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวอย่างไรเพราะว่าผลกระทบเยอะเหลือเกินนะครับเดี๋ยวคุยกับท่านกันนะครับสวัสดีครับคุณธนิวัลย์ครับสวัสดีค่ะพี่แหงสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมด้วยนะคะค่ะยินดีมากเลยค่ะวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่จะได้ขอความรู้นะครับครับผมนี่ครับถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารภัตตาคารโรงแรมต่างๆ2ปีที่ผ่านมานี่เหนื่อยหนักสาหัสสาหัสเลยไหมครับพี่ก็มีคนที่ทำร้านอาหารมาประมาณ60ปีค่ะก็บอกว่า มันเป็นวิกฤตที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ60ปีนะคะก็ไม่เคยเจอไม่ว่าจะกีฬาสีไม่ว่าจะน้ำท่วมไม่ว่าจะอะไรนะคะก็ไม่ทำให้เราประสบปัญหาวิกฤตเท่ากับใน2ปีที่ผ่านมา2ปีดีกว่านะคะเพราะว่าต้องบอกว่าธุรกิจร้านอาหารนะคะโดยเฉพาะร้านที่เป็นแบรนด์แล้วก็ร้านที่มีลูกค้าฐานลูกค้าแน่นนะคะถือว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยเขากลับมากันมาแล้วนะคะพี่เฮงอันนี้ต้องเรียนว่าร้านอาหารค่อนข้างจะโชคดีแล้วก็เป็นธุรกิจซึ่งถ้าช่วงปลายปีที่แล้วนะคะ64ตั้งแต่เรานั่งได้ 100% เราขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เราเปิดได้ 20:00 นอะไรเงี้ยนะคะปิดตามปกติอะไรเงี้ยนะคะไปถึงเปิดแล้วก็ปิดตามปกติได้ช่วง 20:00 นเนี่ยค่ะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อันนี้ถือว่าเราดีกว่าธุรกิจอื่นๆใน13สาขาของท่องเที่ยวนะคะถือว่าเรากลับมาค่ะพี่เฮงอาจจะสักประมาณ 80% นะคะบางคนบางร้านบอกว่าดีกว่าปี62เพราะว่าปลายปีที่แล้วเนี่ยค่ะคนมีกำลังซื้อบ้านเราอ่ะยังไปต่างประเทศยากนะคะเพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือมากินนะคะกินนั่งกินให้สบายใจค่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของปีปลายปี64จนถึงปัจจุบันนะคะพี่เฮงแต่ว่าความอยู่รอดนี้ต้องชมนะครับพี่เหมียวครับว่าคนที่ทำธุรกิจนี้นั้นท่านสุดยอดจริงๆนะครับเพราะว่ามรสุมแต่ละลูกที่ผ่านเข้ามาในธุรกิจของท่านนั้นกลายเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยทั้งความคิดวิสัยทัศน์ความทุ่มเทแล้วก็กลยุทธ์ต่างๆใช่ไหมครับพี่ก็โอ้โหไม่เคยเห็นเลยนะคะพี่เฮงว่า เป็นการหาเขาเรียกอะไรนะคะหาโอกาสในวิกฤตค่ะ ทุกหลายคนนะคะจากร้านเป็นภัตตาคารบางคนก็เกิดแฟรนไชส์ข้าวแกงกันขึ้นมาบางคนก็ได้เมนูอาหารใหม่ซึ่งเอาสามารถเอาไปทำขายได้นะคะเกิดแตกลายธุรกิจหรือบางคนก็ต้องยังรักอย่างส่วนใหญ่เรารักษาลูกน้องไว้นะคะพี่เฮงเราก็จะเห็นแบรนด์ใหญ่ๆต้องลงมาทำข้าวกล่อง40บาท50บาทอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต่อสู้ดิ้นรนทุกประการนะคะเพื่อรักษาลูกน้องไว้ จ่ายค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟอะไรแบบนี้ให้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ดิ้นรนแล้วก็แสวงหาโอกาสในวิกฤตนะคะซึ่งถือว่าเราก็เริ่มจะผ่านพ้นไปได้นะคะ
บางคนถ้าเห็นบางแบรนด์ใหญ่พี่เฮงก็คงจะเห็นนะคะว่าเขาแสดงผลว่าเขากลับมากำไรแล้วด้วยซ้ำไปนะคะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในธุรกิจนี้นะฮะก็จริงๆก็ทุกธุรกิจนะครับพี่แล้วทีนี้เนี่ยกรณีของแฟรนไชส์เจ้าปัญหาที่โด่งดังกันมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สะท้อนใช่ไหมครับว่าความคิดความอ่านนี่ถ้าหากว่าทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับทำด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้าปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเลยมุมมองพี่เหมียวคิดว่ายังไงครับเอายกตัวอย่างใกล้ๆนะคะพี่ถ้าเปรียบเทียบกันนะคะพี่เฮงสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นบาร์บีคิวพลาซ่าอันนี้พูดในมุมดีเขาเลยนะคะสามารถพูดชื่อได้นะคะเพราะว่าสมัยก่อน6364เนี่ยค่ะบาร์บีคิวพลาซ่าเนี่ยต้องไปยืนรอคิวนะคะพี่เฮงนะคะพอนั่งไม่ได้เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นให้ยืมเตาบ้างอะไรบ้างส่งถึงบ้านอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เขากลับมาพอเขากลับมาเนี่ยก็เข้าใจแหละค่ะว่าด้วยการเว้นระยะด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เขาไม่สามารถรับลูกค้าได้เยอะเท่าเดิมแต่วันหนึ่งนะคะพี่เฮงก่อนเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยเขาทำบุฟเฟ่ค่ะพี่เฮงโอ้โหคนกลับไปต่อคิวเหมือนเดิมแล้วนะคะแต่ไม่ใช่บุฟเฟ่ที่ราคาแบบดราม่าดารุมะนะคะบุฟเฟ่ของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ350จนถึง500นะคะพี่เฮงแล้วสุดท้ายเนี่ยเราเคยให้สัมภาษณ์อยู่ตลอดนะคะว่าค่าเช่าพื้นที่แล้วก็ management ในห้างเนี่ยค่ะลูกค้าต้องเตรียมใจไว้เลยนะคะว่าลูกค้าต้องจ่ายอยู่ที่ประมาณ500ถึง600ถึง700เจ้าของแบรนด์นะคะถึงจะอยู่ได้ค่ะพี่เฮงไม่งั้นเนี่ยนะโดย management หรือค่าจัดการทั้งหลายเนี่ยค่ะไม่สามารถคนร้านในห้างนะคะเพราะนั้นเนี่ยตอนที่บาร์บีคิวพลาซ่าเริ่มพูดที่350เนี่ยโอ้โหลูกทั้ง4คนที่บ้านเนี่ยพุ่งไปกินกันใหญ่เลยนะคะพี่เฮงสุดท้ายแล้วนะก็ต้องจ่ายประมาณ500ขึ้นค่ะพี่ครับสิ่งที่พี่เหนียวเล่าให้เราฟังนี่คือพื้นฐานของข้อเท็จจริงโดยเป็นบุฟเฟ่ต้องราคานี้ค่ะพี่เฮงครับนี่คือพื้นฐานของข้อเท็จจริงในเรื่องของราคาที่สมเหตุสมผลอยู่กันได้ด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะคืออันนี้ถึงจะอยู่ได้ค่ะแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างดารุมะเนี่ยลูกก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเขาเคยไปกินทุกคนตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะแรกๆเพราะเขาเปิดมาตั้งหลายปีนะคะเขาเปิดมาตั้งหลายปีแล้วก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นธรรมดาแล้วก็อาหารอร่อยนะคะราคาสมเหตุสมผลที่คนจะย้อนกลับไปกินได้แต่ว่าตอนที่มาเริ่มขายคูปองราคาถูกลงแล้วก็มาขายวอเชอร์เนี่ยเราเองตัวเหวเองเนี่ยในฐานะที่อยู่กับวงการร้านอาหารมาเป็น10ปีเนี่ยเราเคยเห็นพวกลดราคาประมาณนี้นะคะอย่างสมัยหนึ่งค่ะตัวเจ๊ง้อเจ๊ง้อแม่ง้อเนี่ยก็จะทำบุญนะคะซื้อ 1,000 บาทราคา 1,000 บาทลดรู้สึกจะลดเกือบ 40% นะคะ 30-40% แต่อันนั้นคือแม่ง้อทำบุญค่ะพี่เฮงนะคะรายได้ทั้งหมดเนี่ยให้กับมหาวิทยาลัยอะไรสักอย่างราชภัฏสักอย่างหนึ่งค่ะอาจจะสวนสุนันทาหรือสวนดุสิตอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนั้นคือเป็นการทำชั่วระยะไม่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าขายแบบนี้ก็เคยมีอีกนะคะน้องก็เล่าน้องนุสราซึ่งเป็นลูกสาวเล่าให้ฟังว่าพอมาขายประมาณลด 20% อย่างเงี้ยอย่างซื้อ800กินได้ 1,000 อย่างเงี้ยโอ้โหได้เงินอาจจะได้เงินก้อนหนึ่งมานะคะพี่เฮงแต่ปัญหาของลูกค้าจะกลับมาเยอะมากดราม่าเยอะเหมือนกันเพราะนั้นจะไม่ค่อยมีผู้ประกอบการร้านอาหารขายวอเชอร์แบบนี้ถ้าทำธุรกิจตรงไปตรงมาค่ะพี่เฮงค่ะนั่นเลยครับครับพี่เหมียวครับแล้วทีนี้ณจุดนี้เวลาเราเป็นผู้บริโภคเป็นลูกค้าเราต้องสังเกตอย่างที่พี่เหมียวแนะนำเลยว่ามันลดลงไปเยอะๆแบบนี้เป็นไปแทบไม่ได้ที่เราจะได้ยินอย่างที่เราซื้อคูปองมานะครับพี่ใช่ค่ะอันนี้มันก็เหมือนนะพี่เองก็อยู่ในแวดวงคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนนะคะมันก็คือเหมือนแมงเม่าอะค่ะพี่ใช่ไหมบินเข้ากองไฟไปไฟมันก็สวยนะคะหน้าไปถ้าใครไปแรกๆพวกนี้มันก็จะมีเขาเรียกเลยนะคะแรกๆ ก็ได้ใครเป็นคนแรกๆที่เขาทำโปรโมชั่นออกมาหรือเขาขายออกมาถ้าคุณไปกินแรกๆก็โอเคแต่เพื่อคุณไปกินเพื่อทำธุรกิจแล้วเนี่ยนะ
มันไม่สวยงามอย่างนั้นหรอกค่ะเพราะว่าเราเองเนี่ยอย่างตัวเองเราก็รู้นะคะว่าอยู่ในแวดวงเพื่อนๆก็บ่นคนทำร้านอาหารญี่ปุ่นจากต้นทุนปลาเนี่ยนะคะมันแซลมอนเนี่ยเมื่อก่อนเขาซื้อกันหลักร้อยนะคะเราก็สามารถซื้อครึ่งร้อยก็ได้นะแต่ตอนนี้ต้นทุนมันขึ้นไปหลายเท่านะไม่มีทางเลยค่ะที่เขาจะขายราคานี้ได้แล้วโดยเฉพาะเป็นบุฟเฟ่ All You Can Eat นี่โอ้โหมีแต่ขุดหลุมฝังเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ฟังดูมาพอสมควรนะหลายๆเดือนเนี่ยว่าเอ๊ะเขาจะทำได้ยังไงแต่เราก็เห็นนะคะว่าบางคนเนี่ยสมัยหนึ่งอ่ะตอนคุณตันทำโออิชิเนี่ยก็กลยุทธ์ก็คือแซลมอนนะคะแต่อันนั้นหัวหนึ่งเกือบพันนะคะนานแล้วหลายปีจนวันหนึ่งเนี่ยพอได้วอลลุ่มเนี่ยคุณตันก็เป็นผู้นำเข้าแซลมอนเองได้อะไรเงี้ยค่ะไอ้อย่างนั้นเนี่ยสมเหตุสมผลว่าสามารถที่จะได้กินได้กินได้จนเท่าที่กินได้นะคะเป็นบุฟเฟ่แต่สุดท้ายราคาเขาก็ไม่ถูกค่ะแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอวอลลุ่มได้ก็นำเข้าเองได้อย่างเงี้ยค่ะคือต้องทำโดยมีเขาเรียกนะมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแต่ถ้าไม่ได้เป็นผู้นำเข้าไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็เป็นแค่ร้านแบบนี้เนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยก็พอจะนึกออกเหมือนกันว่าก็จะเกิดเหตุการณ์แบบแหลมเกตซึ่งหลายปีก่อนก็มีคนมาถามถึงนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้แต่ว่าผู้บริโภคเนี่ยมักจะไม่สังเกตเรื่องนี้ใช่ไหมอะไรราคาถูกเนี่ยก็ซื้อไว้ก่อนซึ่งมันถูกเกินไปเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ค่ะพี่เองเราต้องสังเกตแล้วก็ต้องดูว่าจะมีผู้ประกอบการรายไหนที่เขายอมทำธุรกิจขาดทุนโดยไม่มีวัตถุประสงค์อะไรหรือเปล่านะคะนี้เราก็เป็นอะไรนะเป็นเขาเรียกอะไรมนุษย์ไอเนี้ยค่ะมนุษย์คีย์บอร์ดนะคะอาจจะต้องศึกษากันแบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตกันไว้นะคะกรณีก็จะเป็นประโยชน์ของการเป็นนักเลงคีย์บอร์ดนะคะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเป็นเหยื่อนะคะแล้วก็มีหลายๆมุมถ้ามองกลับไปวันนี้แล้วเนี่ยสำหรับผู้ลงทุนนะผมก็มองว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะคะที่สมมติว่าลงเงินไป2ล้านกว่าบาทเนี่ยนะคะ2ล้าน5 2ล้านเลยที่ว่าซื้อแฟรนไชส์แล้วเดือนนึงอ่ะรอรับผลกำไรกลับมาแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าสำหรับคนที่อายุมาถึง60แล้วเนี่ยมันมองออกว่ามันไม่มียุคนี้มันไม่มีการลงทุนอะไรที่มีผลตอบแทนขนาดนี้โดยที่อยู่เฉยๆนะแต่ถ้ามันไม่ใช่ว่าไปเสี่ยงในตลาดอะไรกึ่งการพนันนะคะอันนี้พี่เห็นครับมันวิเคราะห์ได้หลายอย่างนะคะว่ามันไม่มีในยุคสมัยนี้เนี่ยทำงานสบายลงทุนง่ายๆแล้วจะได้ผลตอบแทนสูงเนี่ยสำหรับตัวหนูเองเนี่ยแทบจะไม่มีความเชื่อในเรื่องนี้แล้วนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นสองมุมนะคะมุมผู้บริโภคกับมุมผู้ลงทุนนะคะพี่ค่ะอันนี้เป็นประโยชน์มากๆนะครับพี่เหนียวครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆคนอยากจะลงทุนในธุรกิจที่มีอนาคตอยากจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนคืนทุนเร็วแล้วก็ได้เงินกลับมาเยอะๆแต่ว่าเวลาถ้าว่าศึกษาตามข้อที่จริงเนี่ยที่พี่เหนียวแนะนำจะรู้เลยว่าบนโลกใบนี้ไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ของจริงนะฮะพี่ฮะค่ะนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็น่าเสียดายเนาะถ้าเรามาอ่านย้อนหลังนะคะในเรื่องของบรรดาอาจจะเป็นว่ารู้จักเพราะจริงแล้วการทำธุรกิจเปิดร้านมาหลายปีเนี่ยนะคะพี่เองมันก็น่าไว้วางใจเหมือนกันเนาะแล้วก็โดยการที่เขาเป็นบุคคลที่มีเพื่อนฝูงอยู่ในสังคมอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันก็เหมือนสร้างความน่าเชื่อถือได้นะคะแต่ยิ่งเราเป็นคนมีสตังค์แล้วในยุคเนี่ยหลังยุคโควิดเนี่ยทุกอย่างมันต้องระมัดระวังไปหมดนะคะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเขาเรียกอะไรมิจฉาชีพดีกว่าเนาะมันก็จะมาในรูปแบบของเพื่อนฝูงนะคะลูกคนใกล้ตัวหรืออะไรเนี่ยการลงทุนโดยที่มีความเสี่ยงสูงๆแบบนี้เนี่ยค่ะมันก็จะมาจากคนใกล้ตัวซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่คุ้นเคยไม่อะไรเนี่ยเราก็คงไม่ไว้วางใจใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยยิ่งมีตั้ง20กว่าสาขาเนี่ยมันเหมือนทำให้ยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือนะคะแต่สำหรับในมุมของตัวเองแล้วเนี่ย
การเอาเงินไปลงทุนแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยรอรับแต่ปันผลเนี่ยเราถือว่ามันเป็นความเสี่ยงเหมือนซื้อลอตเตอรี่เลยค่ะพี่นะคะอันนั้นมันไม่ค่อยมันมีได้กับมีเสียไปเลยใช่ไหมวันนี้ลงทุนไปคิดว่าจะได้หลักกลับคืนมาเป็นร้อยเท่าเนี่ยก็เสี่ยงที่มันจะสูญเงินนะคะในมุมของธุรกิจร้านอาหารความเชื่อถือในคุณภาพบริการและความจริงใจที่มีให้กับลูกค้ามันมีคุณค่าและมูลค่าสูงกว่าเงินที่ได้รับกลับมาเยอะเลยใช่ไหมครับพี่ครับใช่ค่ะเพราะวันนี้นะคะพี่เฮงสำหรับเพื่อนๆแบรนด์ต่างๆของเพื่อนหนูนะไม่ว่าจะเป็นนิเศษไก่ย่างสีฟ้าแม่สีเรือนอะไรทุกคนเนี่ยนะทุกคนตั้งใจรักษาแบรนด์ของตัวเองตั้งใจรักษาคุณภาพวัตถุดิบของตัวเองอย่างสูงนะคะซึ่งแบรนด์เหล่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อวันเวลาที่ผ่านวิกฤตไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วผู้คนจะกลับไปหาแบรนด์เหล่านี้เร็วที่สุดนะคะไม่เหมือนแบรนด์อะไรต่างๆซึ่งณวันเมื่อวานนี้หนูผ่านร้านชาบูสติข้างถนนนะพี่อยู่ในซอยวัชรพลเนี่ยปิดเงียบไปนะคะในขณะที่ชาบูซึ่งอยู่ในห้างหลายๆห้างเนี่ยค่ะขายดีมากอันนี้แปลว่าอะไรคะมันมีสะท้อนอะไรหลายอย่างนะคะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าคุณวางตัวของคุณเองไม่ถูกถ้าคุณจะยกระดับจะแพงคุณไปอยู่ในแพงไปเลยแต่ถ้าคุณอยากจะเป็นหมูกระทะเป็นอะไรประมาณนี้นะเป็นข้างถนนอะไรเงี้ยไปสู้กันที่กลยุทธ์ราคาไปเลยหรือคุณจะขยับตัวไปยังไงเนี่ยมันต้องวางโพซิชันนิ่งของตัวเองให้ถูกเหมือนกันครึ่งๆกลางๆเนี่ยนะคะไม่รอดค่ะพี่เฮงเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคนเข้ามาสู่ธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเรามีถ้าพูดในแง่ของตัวเองเป็นผู้ทำร้านอาหารเนี่ยนะเรามีคู่แข่งเข้ามาอีกเป็นแสนรายนะพี่เฮงการที่จะยืนอยู่ได้หลายแบรนด์ของเพื่อนเนี่ยบอกว่ากลับมาแล้วแต่ก็จะมีผู้ประกอบการอีกจำนวนหนึ่งบอกว่ายังไม่ไปไม่ไหวนะฮะอันนี้เนี่ยมันสะท้อนความจริงหลายอย่างนะคะว่าผู้บริโภคเองเวลาเนี้ยเงินเขามีค่าเขาจะเลือกซื้ออะไรเนี่ยเขาวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองเลือกได้ด้วยตัวเองค่ะแล้วก็มีทางเลือกเยอะขึ้นค่ะพี่เองที่จะสามารถที่จะใช้เงินให้มีคุณค่ามากที่สุดนะคะครับพี่ครับเรื่องหนึ่งที่กลายเป็นจุดที่จะทำให้ธุรกิจไปต่อหรือว่าจบลงนั้นก็คือเรื่องของกลยุทธ์ทางด้านราคาและกรณีแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแหลมเกตไม่ว่าจะเป็นดารุมะหรือว่าเรายังไม่รู้อนาคตจะมีใครยังจะเสี่ยงแบบนี้อีกหรือเปล่าเราจะต้องวางโครงในเรื่องของการจัดโปรโมชั่นในเรื่องของการบริหารราคาให้เหมาะกับสถานการณ์และกับลูกค้าได้อย่างไรครับขอความรู้เรื่องนี้หน่อยครับพี่คือจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าพี่ยังลองศึกษานะมันจะมีพวกบุฟเฟ่หรือพวกอะไรแบบนี้การขายวอเชอร์อะไรแบบนี้เนี่ยเราลองศึกษาไปกลยุทธ์ราคาสุดท้ายแล้วไม่ได้ต่างกันนะคะเพียงแต่ว่าผู้บริโภคเองต่างหากค่ะว่าจะรู้สึกถูกจริตถูกใจแล้วก็ถูกสตังถูกใจตัวเองหรือเปล่าแล้วก็ชอบหรือเปล่าค่ะเพราะว่ามันจะมีกลยุทธ์ราคาแบบนี้มาเสมอที่จะมานำเสนอนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าตอนร้านอาหารคือธุรกิจนะคะธุรกิจอย่างหนึ่งยิ่งเป็นธุรกิจที่อยู่ในสถานที่ซึ่งมีต้นทุนสูงอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นในโรงแรมในห้างหรือว่าเป็นสถานที่ต่างๆที่ซึ่งมีต้นทุนราคาค่าเช่าด้วยไม่มีใครที่จะมาทำการตลาดแบบเขาเรียกเลยนะยอมขาดทุนนานๆหรอกค่ะนะคะถ้าเป็นช่วงเรียกลูกค้า1วัน3วัน5วันอันนั้นเป็นไปได้ก็รีบไปกันนะคะแต่ก็ต้องแย่งกันพอสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าอันที่เปิดขายโดยไม่จำกัดแบบนี้เนี่ยเราเองเราในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ฉลาดนะคะการใช้เงินเนี่ยเราก็ต้องมองเหมือนกันค่ะว่ามันเป็นไปไม่ได้ในมุมผู้บริโภคนะคะแต่ในมุมของผู้ประกอบการเนี่ยค่ะก็ต้องแสวงหาเขาเรียกอะไรนะคะโปรโมชั่นที่มันเหมาะกับตัวเองแล้วก็สร้างจุดเด่นที่เรียกว่าโดนใจลูกค้าแล้วก็เป็นกลุ่มเป้าหมายของตัวเองให้มากที่สุดมันคงไม่สามารถจะเหวี่ยงด้วยกลยุทธ์ราคาแบบนี้ได้เลยค่ะนะคะเหวี่ยงไปแบบนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตรงไปตรงมานะคะเจตนาทุจริตอยู่แล้วค่ะพี่เฮงนะคะเพราะฉะนั้นสมัยนี้จะทานอาหารยังจะต้องรู้ทันเจ้าของร้านเลยนะครับ
เนี่ยอาจจะเป็นเหยื่อได้ถ้าเรามองเรามองความเป็นไปได้นะคะร้านอยู่ได้ผู้ประกอบการผู้บริโภคถูกใจนะคะอันเนี้ยอาหารถูกใจคุณภาพดีนะคะเขาอยู่ได้เราอยู่ได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็จะอยู่ได้นะคะอันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ซึ่งเกิดขึ้นเท่านั้นเองอาศัยความเก่งความฉลาดนะคะหรือว่าการเข้าใจผู้บริโภคนะคะว่าอะไรที่จะไปแทงไปโดนใจนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นจุดอ่อนที่เขาทำได้นะคะแล้วก็สามารถเรียกสตังค์ออกมาได้แต่ว่าถ้าตรงไปตรงมาของการทำธุรกิจแล้วเนี่ยผู้ประกอบการร้านอาหารทุกรายจะมีจุดเด่นของตัวเองค่ะอยู่ที่ว่าจะเอาจุดเด่นของตัวเองเนี่ยมากระแทกให้โดนใจผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของตัวเองหรือเปล่าอันนั้นซึ่งอันนั้นก็เป็นการทำมาหากินโดยสุจริตนะคะพี่เฮงครับขออีกหนึ่งคำถามผมเชื่อว่านี้เป็นหลายๆคนคงอยากจะได้ความรู้จากพี่นะครับนั่นก็คือธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจที่บุคคลภายนอกมองแล้วว่าหอมหวนมากเลยทำไปไม่กี่ปีทำดีๆก็จะร่ำจะรวยพี่มีคำแนะนำสำหรับคนที่อยากจะเข้าสู่แวดวงนี้อย่างไรครับจริงๆแล้วเจ้าของธุรกิจร้านอาหารเนี่ยโอ้ยกย่องเขาตลอดนะเป็นมนุษย์เก่งรอบตัวนะคะพี่เองเป็นมนุษย์มีความสามารถโอ้โหทุกอย่างนะหนึ่งต้องเป็นประกอบอาหารเป็นนะหรือว่ามีการความเข้าใจจัดการเรื่องอาหารได้อันนี้เป็นนักจัดการอันดับหนึ่งเนาะอันที่สองเป็นนักบัญชีเป็นนักบัญชีดูต้นทุนเป็นนักมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมทำการตลาดเป็นอะไรเป็นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีความอดทนสูงเพราะร้านอาหารเนี่ยมีรายละเอียดของความจุกจิกจู้จี้เยอะโดยเฉพาะความอดทนเนี่ยต้องมีสูงนะคะผู้คนนะคะทั้งลูกค้าทั้งพนักงานนะสารพัดเรื่องราวที่อย่างเอาง่ายๆถ้าพี่เฮงเห็นรายละเอียดของวัตถุดิบหรือซัพพลายเออร์ต่างๆที่เราต้องสั่งวันละ 300-400 อย่างในไอเทมในร้านอาหารเนี่ยพี่เฮงจะปวดหัวแล้วนะว่าทำไมมันเยอะขนาดนี้แล้วมันเล็กๆน้อยๆมากนะเพราะนั้นคนที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจร้านอาหารได้หนึ่งนี่แหละต้องมีความอดทนอย่างแรงเลยอย่างสูงนะคะอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่บอกแล้วก็คนจะรวยได้จากธุรกิจร้านอาหารมีเยอะนะคะที่ร่ำรวยกันไปแล้วเนี่ยค่ะเอ่ยชื่อเป็นตำนานเยอะแยะมากมายนะคะก็ต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้นะที่จะทำได้ค่ะนั้นก็ลองถามตัวเองนะคะว่าทำได้หรือเปล่าโอกาสมีเสมอนะคะสำหรับคนที่มีองค์ประกอบครบอย่างที่พูดเนี่ยค่ะนะคะครับผมโอ้วันนี้ครับทำให้เปิดโลกทัศน์สำหรับใครที่สนใจในธุรกิจอาหารแล้วก็เป็นคำเตือนฝากด้วยความปรารถนาดีไปยังผู้บริโภคว่าทุกวันนี้สังเกตสักนิดนึงนะครับอย่างที่พี่เหมียวแนะนำสังเกตสักนิดนึงดูความเป็นไปได้ดูข้อเท็จจริงนะครับแล้วขณะเดียวกันคงจะต้องช่วยกันร้านไหนดีก็ส่งเสริมครับเมืองไทยเราต้องยอมรับว่าทั่วทั้งโลกต้องมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะครับพี่ค่ะเช่าตอนนี้เดี๋ยวก็ดีใจนะเนี่ยสมัยท่านรองนายกอนุทินเนี่ยเคยเจอกันท่านตั้งแต่สมัยนู้นเป็นผู้ช่วยเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะตอนนั้นรัฐบาลเรามีโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกแต่เรามีความเชื่อตรงกันนะคะจนท่านกลับมาเป็นรองนายกแล้วว่าประเทศไทยควรจะเป็นครัวของโลกนะคะการที่ให้เขาบินตรงเข้ามากินอาหารในประเทศไทยเราจะได้เงินมากกว่าการส่งร้านอาหารไทยไปทั่วโลกนะคะอันนั้นน่ะมันจะช่วยคนไทยได้ทั้งระบบทั้งท่องเที่ยวทั้งชุมชนทั้งเกษตรกรทั้งในอุตสาหกรรมหมดเลยนะคะเพราะนั้นก็ยังเชื่อมั่นว่าประเทศไทยเป็นครัวของโลกในแง่ของร้านอาหารนะคะขอให้ใช้ร้านอาหารอย่างมิชลินเนี่ยตอนนี้ถ้าคนบินเข้ามากินในบ้านเราเนี่ยหัวหนึ่งไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทนะคะพี่เฮงนะคะนั้นนี่ค่ากินอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมิชลินดาวๆทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียกเขาเข้ามากินในบ้านเราได้เนี่ยเราจะได้จากเขามากกว่าค่าอาหารอีกอันนี้ก็จะช่วยเศรษฐกิจทั้งประเทศได้ค่ะครับวันนี้ขอบคุณพี่เหนียวครับโอกาสหน้าขอความรู้พี่อีกนะครับขอบคุณครับได้ค่ะยินดีกับพี่เฮงรู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะขอบคุณครับพักกันสักครู่ครับที่หน้ากับวิทย์จำเป็นท่านเองครับ